You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินและคุณโมรัศวิทย์เอื้อประชานนท์ชวนคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยกันในเรื่องขัดแย้งไม่รุนแรงในหัวข้อเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ด้วยสวัสดีคุณรัฐวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์มาร์คตามไทยด้วยนะครับค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์มาร์คตามไทยนะคะอาจารย์เป็นคนที่เคยให้ความเห็นต่อสังคมแล้วก็มีบทบาทในงานวิชาการที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนใต้อาจารย์ยังคงทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่ที่หลักสูตรการสร้างสันติภาพที่มหาวิทยาลัยพายัพนะคะส่วนหนึ่งที่เราอยากจะนำประเด็นที่มาพูดคุยคือเรื่องการเข้าใจเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเรื่องการเรียกร้องเอกราชนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ดูจากประสบการณ์ต่างประเทศด้วยแล้วก็หันกลับมาดูประสบการณ์ในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสำหรับการพูดคุยเพื่อที่จะทำความเข้าใจขบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็การเรียกร้องเอกราชนะคะเราจะพูดคุยกันใน2เอพิโซดค่ะในเอพิโซดแรกนี้นะคะก็จะเริ่มต้นจากการที่ทบทวนประสบการณ์ของต่างประเทศค่ะในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องความรุนแรงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคำสองคำนี้ค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นก้าวผ่านการใช้ความรุนแรงมาได้อย่างไรค่ะเนื่องจากไอ้คำนี้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนการเรียกร้องเอกราชเนี่ยอาจจะถือไกลๆได้ว่าเป็นคำต้องห้ามเนาะที่บางทีหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะพูดว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนื่องจากทางอาจารย์มาร์กก็ได้มีงานวิจัยนะครับเรื่องสารฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งมีประเด็นข้อถกเถียงกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนในพื้นที่กว่า1,000 คนนะครับถึงมุมมองต่อเรื่องการเรียกร้องเอกราชเนี่ยก็เลยอยากจะชวนอาจารย์มาร์คมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ทำความเข้าใจให้สังคมให้คนทั่วไปทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเวลาเราพูดถึงบทเรียนหรือว่าขบวนการเอกราชหรือขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็อันเข้าใจว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็คำอธิบายที่มักจะถูกหยิบยกออกมาพูดอย่างเช่นการที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นรัฐเดียวนะครับใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับมุมมองหรือว่าทำความเข้าใจกันใหม่ไหมคะว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยมันถูกต้องจริงหรือไม่หรือว่าเราไม่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้จริงๆเลยหรือเมื่อกี้ที่ท่านเริ่มต้นด้วยกันบอกว่าคำสองคำนี้เป็นทับบูใช่ไหมต้องห้ามแบ่งแยกดินแดนกับเอกราชที่จริงเริ่มต้นตรงนั้นก็ดีถูกต้องเพราะว่างานวิจัยผมนี่มันมีวัตถุประสงค์ของงานและก็มีที่มาที่ไปของตัวโครงการเองมันคนละเรื่องกันนะครับที่มาที่ไปคือทำไมถึงทำงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จแล้วพอทำก็มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเองมันต้องแยกกันหน่อยเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มต้นด้วยที่มาที่ไปที่มาที่ไปเนี่ยที่จริงมีเจตนา2 อย่างเจตนาแรกคือไม่ให้เป็นคำต้องห้ามคือเวลามีคำต้องห้ามและมีปัญหาในสังคมมักจะไม่ได้มีการรับการแก้ไขเพราะไม่สามารถพูดกันเต็มที่ได้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติสุขในสังคมเพราะการต้องห้ามมันก็ไม่ได้แปลว่าคนหยุดพูดเพียงแต่พูดกันเองในที่มืดก็พูดมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรที่จะสร้างสังคมให้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปอันหนึ่งก็คืออยากจะตั้งคำถามศึกษาคำเหล่านี้แบบวิชาการไม่ใช่แบบอะไรที่น่ากลัวก็แบบของธรรมดาที่เจอกันตลอดประวัติศาสตร์และทั่วโลกเป็นเรื่องปกติแต่การจัดการควรจะทำยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นส่วนของงานทีนี้แค่คำสองคำนี้นะครับมันก็ปรากฏอยู่ในหลายประเทศแต่มักจะเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือคำว่าแบ่งแยกดินแดนเป็นศัพท์ที่ใช้โดยรัฐและก็เอกราชเป็นศัพท์ที่ใช้โดยกลุ่มคนที่ไม่อยากอยู่ด้วยต่อไปคือมันสร้างนัยยะทางลบพอบอกแบ่งแยก
มันเหมือนกับกำลังก้าวร้าวอะไรจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่อีกฝ่ายมักจะไม่มองอย่างนั้นเพราะมันไม่มีดินแดนอยู่ที่จะไปแบ่งแยกคือดินแดนนั้นมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดของรัฐมักจะเป็นข้อถกเถียงของฝ่ายเอกราชว่าก่อนนี้มันไม่เป็นส่วนของดินแดนนี่เนี่ยอยู่ดีๆเอามาจับใส่เพราะฉะนั้นแค่วิธีใช้ภาษามันก็สร้างปัญหาหน่อยถ้าเข้าใจดีก็ใช้อันไหนก็ได้ใช้แบบพันนาเฉยๆไม่ได้มีคุณค่าอะไรไปเกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ว่าอ๋ออันนี้จะมาทำอะไรให้คนเสียหายที่มาที่ไปอีกข้อหนึ่งของงานนี้ก็คือผมคิดว่าจากงานที่ทำเกี่ยวกับสามจังหวัดเนี่ยในเชิงปฏิบัตินะครับทั้งการพูดคุยสันติภาพอะไรอย่างนี้สามารถสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์ลดความรุนแรงมันถึงเวลาต้องทบทวนเพราะว่า 1. ใช้งบประมาณมหาศาลความคืบหน้าไม่ค่อยมีในแง่ลดความรุนแรงทีนี้เวลาเราทำอะไรไปสักอย่างแล้วลงทุนเยอะแต่ไม่คืบหน้ามันก็น่าจะถึงเวลาทบทวนว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าและยุทธศาสตร์ที่มักจะใช้กันสำหรับลดความรุนแรงคือยุทธศาสตร์ว่ามีคนจำนวนไม่เยอะที่เชื่อว่าอยากจะไม่พอใจที่เป็นส่วนของประเทศไทยอยากจะอยู่เองและกลุ่มนี้เราต้องไปคุยอาจจะซื้อเข้าได้ก็คือใช้วิธีเอากลับเข้ามายุทธศาสตร์เนี่ยผมเห็นแล้วไม่ได้ผลศึกษามาการใช้แล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงหลายสิบปีมันไม่ได้คืบหน้าก็เลยเหมือนกับว่าสงสัยเราพลาดอะไรไปหน่อยหรือเปล่าเราไม่ได้ถามบางอย่างหรือเปล่าและผมก็ตั้งใจที่จะทำงานวิจัยนี้เพื่อคำตอบนั้นน่ะว่าเราขาดอะไรไปทำไมยุทธศาสตร์มันไม่คืบหน้าที่ลดความรุนแรงแล้วก็นั่นก็เลยคือที่มาที่ไปทีนี้แต่มันก็มีวัตถุประสงค์ของตัวงานวิจัยเองวัตถุประสงค์ก็คือคิดว่าจุดที่เราข้ามไปและไม่ได้มองในอดีตในยุทธศาสตร์จัดการความรุนแรงก็คือไม่ได้ถามถึงเหตุผลที่เขาใช้ความรุนแรงเหตุผลที่อยากจะได้เอกราชอะไรเราไม่เคยถามว่าทำไมจริงๆแล้วมันควรจะถามเพราะมันไม่ใช่ทิศทางที่ราบรื่นสำหรับกลุ่มที่อยากจะได้เอกราชนะครับคือกลุ่มนี้เวลาเขาก็ต้องหลบซ่อนๆมาตลอดพ่อก็หลบซ่อนตัวเองและอาจจะลูกอีก3ช่วงชีวิตคนมันไม่ได้ชีวิตที่มันสนุกสนานหรือสบายมันก็พลาดพลั้งไปจากครอบครัวบางคนแม่ป่วยก็กลับไปหาไม่ได้เพราะหลบอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้คือมันต้องทำความเข้าใจว่าทำไมคนทำอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะภาคใต้ไทยนะครับกระบวนการอย่างนี้ทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้อันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันขาดบางครั้งเวลาวางยุทธศาสตร์ไม่ไปเริ่มด้วยการถามว่าทำไมผมก็เลยตั้งวัตถุประสงค์2 อย่างในงานวิจัยคือ1อยากทราบว่าเหตุผลที่คนปัตตานีอยากได้เอกราชที่เมื่อกี้บอกว่าผมไปสัมภาษณ์พันคนเนี่ยมันคือพันคนที่อยากได้นะว่าทำไมอยากได้คืออยากรู้เหตุผลไม่ได้อยากรู้ว่ามีกี่คนที่อยากได้เอกราชอยากรู้ว่าในบรรดาคนที่อยากได้เอกราชทำไมเหตุผลมันคืออะไรส่วนคำถามว่าแล้วมีสักกี่คนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานนี้และผมคิดว่าไม่มีใครทราบอ่ะตอนนี้เป็นคำถามสำคัญแต่ในท่ามกลางพื้นที่ความขัดแย้งปกติไปได้ตัวเลขพวกนี้ยากเพราะมันไม่รู้ไปเซอร์เวย์ยังไงคนหลายกลุ่มพยายามเซอร์เวย์แต่มันน่าเชื่อถือน้อยเพราะว่าพอไปถามคนเขาจะดูก่อนว่าคนถามคือใครนะควรจะตอบยังไงให้ปลอดภัยมันก็เลยไม่ได้ความรู้สึกจริงเนี่ยมันเป็นคำตอบที่มาจากการต้องอยู่รอดในพื้นที่สิ่งที่พอสรุปได้จาก 30-40 ปีของความรุนแรงก็คือถึงแม้ไม่รู้ว่ามีกี่คนก็มีมากพอที่สร้างความปัญหา
และความรุนแรงได้ก็มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนหนึ่งก็แปลว่ามีคนประเภทนั้นจำนวนหนึ่งก็เลยต้องถามพวกนั้นนะทำไมเพราะตอนนี้มันกำลังมีการพูดคุยสันติภาพแบบอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงอยากได้อย่างนั้นเราเดินต่อไม่ได้นั่นคือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออยากดูต่างประเทศพัฒนาการของกระบวนการคล้ายๆอย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงและดำเนินการยังไงและมาถึงปัจจุบันยังไงจุดปัจจุบันด้วยวิธียังไงผมก็คัดเลือก4ที่ที่จะศึกษาแคทาโลเนียในสเปนควิเบกแคนาดาสกอตแลนด์แล้วก็อีกที่ที่บางคนก็แปลกใจหน่อยว่าเอาเข้ามาคือโอกินาว่าในญี่ปุ่นเพราะโอกินาว่าเคยมีกระบวนการเอกราชอยู่ด้วยพยายามทำสองส่วนนี้หนึ่งศึกษาความเป็นมาต่างประเทศมันเป็นเพราะอะไรเหตุผลอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวมีอะไรคล้ายกันไหมและทำไมความรุนแรงมันลดลงได้ในต่างประเทศเรื่องที่สองของงานคือลงพื้นที่สัมภาษณ์พันคนที่อยากได้เอกราชเพื่อถามความในใจว่าเป็นยังไงแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูว่ามันจับประเด็นอะไรได้หรือไม่นั่นคือภาพใหญ่ของงานนะครับอาจารย์ได้บทเรียนอะไรมาบ้างจาก4พื้นที่ทั้งกาตาลันคือเบกสกอตแลนด์แล้วก็โอกินาวาประการแรก4พื้นที่นี้ต่างกันหมดและก็ต่างกับภาคใต้ไทยด้วยแต่ก็พยายามหาประเด็นที่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นตัวสำคัญในการสรุปบทเรียนนะครับทีนี้ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกประเทศที่จริงทางภาคใต้เราอาจจะต่างนิดหน่อยตรงในที่อื่นไม่มีลักษณะบางอย่างเช่นศาสนาเนี่ยไม่ว่าควิเบกสกอตแลนด์แคทาโลเนียกลุ่มที่อยากได้เอกราชจากรัฐก็นับถือศาสนาเดียวกันเพราะฉะนั้นประเด็นศาสนาไม่ค่อยได้เกี่ยวนะครับโอกินาว่าก็อาจจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันคือลักษณะตรงนั้นมันซับซ้อนหน่อยเพราะมันเป็นเกาะอิเรียวเกียวแต่เรื่องศาสนามันก็ผสมผสานแถวนั้นใช่ไหมครับระหว่างมหายานพุทธมหายานกับมีของพื้นเมืองบ้างของชาวเกาะทีนี้ในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันนี้จะคล้ายกันหมดกลุ่มที่อยากได้เอกราชเขามองว่าวัฒนธรรมของเขาต่างจากวัฒนธรรมหลักของรัฐอย่างของควิเบกมันชัดอยู่ในเรื่องภาษาวัฒนธรรมทางฝรั่งเศสที่จริงเก่าแก่กว่าส่วนอื่นของแคนาดาอีกเพราะในประวัติศาสตร์มันเป็นควิเบกก่อนเป็นของฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสแพ้สงครามในยุโรปกับอังกฤษก็เลยยกควิเบกให้อังกฤษมันเลยเข้ามาอยู่ในส่วนอื่นของแคนาดาเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของนั้นที่จริงควิเบกเองอยู่ของมันเองเอาแก่มาแล้วอาจจะเป็นศูนย์กลางของพลเมืองในภาคส่วนที่เรียกว่าแคนาดาตอนนี้ในอดีตนะครับมัน200กว่าปีทีนี้ปัญหาของทุกที่แคทาโลเนียก็เหมือนกันมันเป็นราชอาณาจักรของมันต่างหากไม่ใช่สเปนคนแคทาโลเนียก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคนสเปนคนสเปนคือพวกแคสติเลียนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มีประวัติต่างหากมีภาษาวัฒนธรรมวัฒนธรรมเขาเน้นเรื่องการอ่านเรื่องหนังสือเรื่องวิชาการเยอะทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกที่ก็เกิดความอึดอัดไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามักจะเป็นส่วนน้อยของรัฐนั้นรัฐจะใหญ่กว่าแล้วก็มีอย่างควิเบกก็เป็นส่วนหนึ่งแคนาดาใหญ่สกอตแลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งแคทาโลเนียก็เป็นส่วนหนึ่งก่อนนี้โอกินาว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นทีนี้พอเป็นส่วนน้อยเนี่ยเกือบทุกที่จะเกิดปัญหาคล้ายๆกันคือส่วนใหญ่อยากให้ส่วนน้อยเหมือนส่วนใหญ่จะพยายา มทำให้เหมือนมากที่สุดไม่บางที่ถึงกับอยากจะกลืนวัฒนธรรมนั้นเช่นในสเปนแคสติเลียนเขาอยากกลืนบางยุคบางสมัยอย่างยุคของ
นายพลแฟรงโก้ที่สเปนเนี่ยก็จะห้ามเลยห้ามคนแคตาแลนพูดภาษาแคตาแลนห้ามมีหนังสือภาษาแคตาคือจะกลืนวัฒนธรรมบางที่ถึงขนาดนั้นบางที่ไม่กลืนอย่างควีเบกไม่กลืนแต่ก็ทำให้ลำบากถ้าอยากจะยึดวัฒนธรรมตัวเองเป็นหลักคือเช่นเอกสารทางการถึงแม้ว่าบอกว่าเป็นใช้สองภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่พอจะทำอะไรเป็นทางการจริงๆข้างนอกรัฐควีเบกถ้าไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะลำบากทีนี้พอแข่งขันกันอย่างนี้แล้วก็คนที่กำลังมากกว่ากดดันให้กลุ่มเล็กเปลี่ยนมันก็เกิดปฏิกิริยาขุนกลุ่มเล็กอยากจะปกป้องอัตลักษณ์ตัวเองทีนี้ต้องปกป้องยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าความกดดันมันแรงแค่ไหนคือถ้ากดดันแรงถึงขนาดอย่างสมมติในแคตาโลเนียสมัยแฟรงโกบังห้ามมีหนังสือหรือพูดภาษาแคตาแลนและเข้ามาและประจับคนที่ทำขัดกับและกฎหมายอันนี้และเอาไปขังมันก็เกิดความรู้สึกของกลุ่มคนนั้นว่ากำลังถูกกดดันอย่างแรงมากเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปอยู่ในคุกหมดอะไรนี้เผาหนังสือเผาอะไรนี้มันใช้แบบแรงนี้พอแรงมันก็โต้กลับอย่างแรงก็ออกมาด้วยการตั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงต่อสู้แต่มันก็จะเป็นกลุ่มที่พลังไม่มากไงครับว่ากลุ่มเล็กมันจะไปสู้กับรัฐใช่ไหมครับรัฐก็จะบอกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างๆมีหมดนะในควีเบกสกอตแลนด์แคตาโลเนียกลุ่มแบบที่เรารู้จักในภาคใต้นะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องอัตลักษณ์ตัวเองด้วยความรุนแรงลักษณะของความรุนแรงที่พอผมไปศึกษาเนี่ยที่ใช้ในประเทศเหล่านี้จะเป็นลักษณะความรุนแรงหลายครั้งเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นจับรัฐมนตรีมาฆ่าอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ด้วยกองกำลังและเป็นสงครามเปิดอย่างนั้นเพราะว่ากำลังไม่พอบางครั้งก็เข้าไปในเมืองหลวงไปวางระเบิดมันก็สู้กันอย่างนี้ความรุนแรงใช่ไหมอาจารย์คะกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างการทำร้ายรัฐมนตรีหรือว่าคนในคณะรัฐบาลเนี่ยอันนี้จะต้องมีลักษณะแบบเหมือนกับว่าตัวรัฐมนตรีคนนั้นหรือตัวแทนของรัฐนั้นเนี่ยมีการแสดงออกอย่างชัดเจนต่อท่าทีกับคนกลุ่มน้อยนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นเชิงสัญลักษณ์ก็สามารถตกเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าเป็นคนที่ถูกกระทำความรุนแรงได้อะค่ะมีทั้งสองกรณีบางทีเป้าที่เลือกเป็นเพราะตัวเขาเองดูแลบางเรื่องและแรงหน่อยแต่บางทีไม่ได้เกี่ยวเลยแต่บังเอิญมันสะดวกก็เดินทางผ่านมาจับได้ง่ายคือเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นตัวแทนของอำนาจรัฐที่กำลังมากดดันใช่ไหมนี่คำถามมันก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นส่วนของกลุ่มพวกนี้แล้วก็เป็นครูเป็นอะไรทำงานไปตามคำถามก็คือว่าความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่คืออะไรต่อกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงอย่างนี้ผมก็ต้องการตอบคำถามนี้ด้วยก็ไปถามคือผมเลือกประเทศซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกลุ่มแบบนี้เป็นประเทศที่แต่ก่อนเคยใช้ความรุนแรงแต่เคยมีก็ผมอยากจะรู้ทำไมมันหายไปผมก็ให้ความสำคัญกับคนที่อายุมากพอที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังมีกลุ่มพวกนี้ปฏิบัติการอยู่เพราะอยากทราบว่าเขาคิดยังไงในเมื่อเขาเองบอกว่าเขาไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอันดับที่หนึ่งนะครับสองแต่อยากจะรักษาอัตลักษณ์ตัวเองโกรธที่รัฐมาบีบมาบังคับเสร็จแล้วมันมีกลุ่มที่เป้าหมายเหมือนตัวเองแต่วิธีการต่างคือใช้ความรุนแรงไงไปฆ่าคนบ้างวางระเบิดไหมทีนี้ผมก็อยากทราบว่าเขาคิดยังไงกับกลุ่มพวกนี้คำตอบเกือบทั้งหมดก็จะตอบว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการแต่สนับสนุนเป้าหมายทีนี้ที่สำคัญตรงนี้คือถ้าไม่สนับสนุนวิธีการแต่สนับสนุนเป้าหมายอันไหนมีสำคัญกว่าในสองอย่างนี้วิธีการหรือเป้าหมายผมก็เลย
ตั้งคำถามจำลองถามหลายคนว่าเช่นสมมติเขานั่งอยู่ในห้องร้านกาแฟร้านอะไรของเขาในเมืองแล้วก็ตรงมุมเนี่ยเกิดมีคนนั่งกลุ่มคนนั่งคุยกัน 6-7 คนเงียบๆแต่เขาได้ยินเขานั่งอีกโต๊ะหนึ่งและ6คนนั้นกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐเกิดเขาได้ยินการวางแผนว่าจะจู่โจมที่ไหนสักแห่งจะจู่โจมค่ายทหารหรือสถานีตำรวจหรืออะไรสักอย่างสมมุติเขาได้ยินผมถามเขาว่าเขาจะไปบอกเจ้าหน้าที่หรือแบบเกือบทุกคนบอกไม่บอกคือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่จะไม่ไปบอกเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับเป้าหมายและถ้าไปบอกพวกนี้อาจจะถูกจับไอ้ความฝันเขาก็หายไปด้วยคือความฝันตรงกันกลุ่มใช้ความรุนแรงกับกลุ่มไม่ใช้มีความฝันตรงกันเกี่ยวกับเอกราชแต่ต่างกันตรงวิธีการผมก็เลยไปถามก็เลยเพราะว่าได้เจอบางคนอายุ70อะไรเขาอยู่ในตอนเขาอายุตอนเขาหนุ่มเขาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ที่ใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องเอกราชทีนี้เขาก็ตอบว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ความฝันของเขาที่จะเป็นเอกราชของกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่ของกลุ่มที่ไม่อยากได้นะเฉพาะกลุ่มที่อยากได้ความฝันของเขาเนี่ยเป็นความฝันที่เขาต้องพยายามสารให้ถึงพอไม่มีช่องทางที่จะพยายามก็เลยออกมาทางความรุนแรงทีนี้บางที่เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมให้เรื่องของเอกราชหรือจะเอาแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เป็นเรื่องต้องห้ามแล้วในแง่พูดไม่ได้พยายามไม่ได้ถกกันได้เปิดเช่นตอนแฟรงโกตายรัฐสเปนก็เปิดเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างแต่มันเปิดช่องทางให้คนที่มีความเห็นต่างความเห็นแบบนี้สามารถคุยได้ในที่เปิดคำว่าเปิดให้พูดคุยกันได้เพราะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็กระจายอำนาจพอสมควรในสเปนการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยได้แปลว่าทุกคนชอบนะครับมีหลายคนในสเปนไม่ชอบเรื่องคนที่จะคุยเรื่องเอกราชแต่คำว่าไม่ชอบกับการบอกว่าผิดกฎหมายที่จะคุยมันต่างกันคือมันไม่ผิดกฎหมายที่จะคุยเพียงแต่เราไม่ชอบให้เกิดขึ้นแล้วก็จะโต้แย้งด้วยข้อมูลอะไรก็ฝ่ายที่ไม่ชอบก็โต้แย้งไปแต่มันคุยได้ไม่ได้แปลว่าเปิดให้คุยแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันเพียงแต่สามารถหาวิธีสารฝันได้โดยการถกเถียงพอมีโอกาสถกเถียงอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ความรุนแรงก็ลดน้อยลงเพราะเป้าหมายของเขาคือให้พยายามให้ถึงฝันแต่ไม่ได้แปลว่าต้องถึงในปีหน้าหรือ5ปีหรืออะไรคือแค่ต้องดำเนินชีวิตไปตามคุณค่าสำคัญที่สุดของเขาและคุณค่านั้นก็คือคุณการที่จะได้กลับไปปกครองตัวเองตามอดีตแต่ถ้าปิดกั้นไม่ให้มีโอกาสพูดพยายามอะไรนี้มันก็เหมือนกับเวลาต้มน้ำอะไรแล้วปิดฝาใช่ไหมครับมันในที่สุดมันเดือดมันก็ระเบิดออกมาถ้ามีช่องทางให้ระบายมันก็จะไม่แรงเท่ามันก็มีทางนี่คือสิ่งที่พบในทุกประเทศที่ผมศึกษาของโอกินาวานี้ต่างนิดหน่อยคือเขาไม่ได้มีกองกำลังใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐนะครับของเขามันกรณีเฉพาะหน่อยเขาสู้เพื่ออัตลักษณ์แต่เขาเกิดมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มาถูกจับเข้ากับญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องของประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพแล้วก็ไปแกล้งคนโอกินาวาก็เลยโกรธญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องการเมืองแบบนั้นมากกว่าแต่ทำไมโอกินาว่ามันต่างจากที่อื่นมันไปต่างตรงวัยรุ่นคือเปอร์เซ็นต์ของคนที่
ยังอยากได้เอกราชจากญี่ปุ่นมันไปอยู่ที่คนสูงอายุเกือบหมดคือคนอายุน้อยมองตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วอันนี้เป็นเพราะวิธีการของรัฐบาลญี่ปุ่นเองที่ไม่ได้บังคับให้เขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ให้พื้นที่เขาจนเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นคือมันเรื่องนโยบายวิธีจัดการกับคนที่อาจจะต่างและทำไมทำให้เขารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้อะไรเขาก็ยังรักษาได้โดยไม่ต้องมีขบวนการเอกราชเขากรณีโอกินาว่ามันต่างหน่อยเพราะประวัติเขาถูกดึงระหว่างญี่ปุ่นกับจีนอยู่เรื่อยเดี๋ยวร้อยปีนี้เข้าจีนเดี๋ยวเข้าญี่ปุ่นกลับไปกลับมาเขาเป็นคนละอาจจะคนละกรณีหน่อยทีนี้ไอ้สามประเทศนี่มันจะลักษณะคล้ายกันก็คือพอพื้นที่การเมืองเปิดทันทีที่ปล่อยให้คุยก็ไปพบว่าคนไม่เห็นด้วยกับเอกราชก็มีเยอะหมายถึงในกลุ่มนั้นเองนะครับไม่ใช่กลุ่มข้างนอกกลุ่มข้างนอกเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วพอมาทำประชามติเร็วๆนี้ทั้งสามที่นะครับประชามติเอกราชก็ไม่ผ่านในควีเบกกับสกอตแลนด์แต่เกือบผ่านนะสูสีมากอย่าง51 49อะไรเงี้ยมันสูสีอีกที่นึงผ่านแต่ผ่านเพราะพวกที่ไม่เห็นด้วยไม่ไปลงคะแนนเพราะรัฐสเปนบอกประชามตินี่ผิดกฎหมายถ้าลงไปออกความเห็นแล้วก็จะติดคุกก็เลยไม่ไปออกความเห็นคนที่ออกก็คือคนเห็นด้วยหมดมันเลยออกมา90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันไปออกความเห็นแค่ครึ่งเดียวผมถามเขาตรงๆหัวหน้าขบวนการว่าถ้าออกมาหมดนะคิดว่าชนะหรือแพ้เรื่องเอกราชเขาก็คิดว่าชนะแต่เขาบอกว่าชนะแบบสูสีไงอย่าง51 52อะไรมันไม่ใช่ว่าทุกคนในพื้นที่เห็นเหมือนกันค่ะทีนี้มันก็มาถึงจุดตรงนี้ที่ผมพยายามจากจุดนี้ผมพยายามเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเหตุผลของคนที่อยากได้เอกราชที่ปัตตานีเหมือนกับเหตุผลของประเทศพวกนี้หรือเปล่าคือเหตุผลของควีเบกของสกอตแลนด์ของสเปนมันต่างกันมากนะว่าทำไมเขาอยากได้นะอย่างสกอตแลนด์เนี่ยเขาอยากได้เอกราชเพราะหลักๆคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะคือเขาเชื่อว่าถ้าเขาคุมเศรษฐกิจเขาเองได้คนสกอตแลนด์จะฐานะดีกว่าไปอยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเช่น Brexit เนี่ยสกอตแลนด์เขาไม่อยากออกจาก EU ไงแต่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถูกดึงไปด้วยเพราะสหราชอาณาจักรออกจาก EU สกอตแลนด์ก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่เขาก็เลยคิดว่านี่เป็นตัวอย่างของไปเป็นส่วนของรัฐใหญ่และมันเรามาเสียผลประโยชน์ของเราทางด้านเศรษฐกิจทีนี้พอด้านอื่นมันคนละเหตุผลอย่างของแคตาลอเนียเนี่ยเมืองหลวงบาร์เซโลนาเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจไม่มีปัญหาดีกว่าสเปนอีกส่วนใหญ่นะเพราะบาร์เซโลนาเป็นประเทศที่เป็นเมืองที่รวยมากและแคตาลอเนียไม่มีปัญหาเรื่องฐานะเศรษฐกิจที่เขาอยากแยกตัวเองออกที่เขาอธิบายผมเขาบอกเรามองโลกต่างกันกับคนสเปนคนสเปนเขามองแบบประวัติเก่าแก่เป็นนายคนนะไปมีอาณานิคมล่าอาณานิคมทั่วโลกอะไรเงี้ยมันยังฝังติดอยู่กับแฟรงโกและลักษณะวัฒนธรรมส่วนแคตาลอเนียเขามองตัวเขาเองว่าเป็นพ่อค้าเพราะเมืองเขาอยู่ตรงชายแดนเขาอยู่ได้กับทุกคนไม่ได้อยากให้ใครไปเปลี่ยนหรืออะไรก็ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มาค้าขายกันนะเขาก็เลยบอกเขาอึดอัดที่ต้องไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตอีกแบบเพราะมันต่างกันมากเขายังยึดวันชาติเป็นวันที่เขาแพ้สเปนเพื่อไม่ให้ลืมเพราะฉะนั้นทุกปีวันชาติเขาคือมันฝังว่าเราไม่ใช่สเปนแต่ทีนี้ไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเอกราชก็น่าสนใจสำหรับกลุ่มนี้คือฝ่ายที่อยากได้เอกราชไม่สามารถวาดภาพให้ชัดว่าประเทศแคตาลอเนียที่เป็นเอกราชจะเป็นประเทศแบบไหนปกครองแบบไหนมีระบบเศรษฐกิจแบบคือไม่มีความชัดเจนพอเลยกลัวที่จะไปทางนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ถกเถียงกันภายในแคตาลอเนียเองเรื่องสังคมนิยมหรือ
ทุนนิยมมันก็มีความแตกต่างอย่างนี้อยู่ภายในเองนี่คือเหตุผลต่างๆผมก็เลยอยากทราบว่าเหตุผลที่ปัตตานีคืออะไรค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของที่มาที่ไปในงานวิจัยของอาจารย์มาร์คที่ใช้ชื่อว่าสารฝันปัตตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะเพราะว่าประสบการณ์จากต่างประเทศเหล่านี้นะคะได้ทำให้เราเห็นมุมมองหรือว่าโอกาสที่เรื่องที่เคยถูกต้องห้ามเนี่ยเมื่อนำมาพูดคุยแล้วอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้ความรุนแรงนั้นยุติลงได้นะคะในเอพิโซดหน้าค่ะเราจะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะว่าในการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นแล้วก็ทำงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของอาจารย์มาร์คนั้นสิ่งที่ได้รับจากเรื่องนี้คืออะไรค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินแล้วก็คุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast